เห็นแล้วใช่พี่เห็นแต่เจ้าไม่วันเข้าใจหรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผูกพันกันมาแต่ปางก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปางก่อนนะพระเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วเวลานี้คือปัจจุบันนะพระเจ้าค่ะพี่จะไปพูดกับองค์หญิงเองดีพระเจ้าค่ะจะพี่จะได้ปรับความเข้าใจกับองค์หญิงซะองค์หญิงทรงเฝ้ารักเฝ้ารอเจ้าพี่ตลอดมาทำไมถึงไปไม่ได้มารุตพระองค์เหนือหัวทรงรักพระมเหสีมากสิพระเจ้าค่ะนั่นแหละยิ่งมีสาเหตุที่เราต้องไปจากที่นี่แต่กระหม่อมจะปล่อยให้พระมเหสีเสด็จจากไปไม่ได้ที่สำคัญเหนือหัวกำลังหาทางช่วยพระมเหสีเรื่องตามหาน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่เราไม่อยากให้เจ้าหญิงทรงเสียพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างได้ล่วงเลยมาจนถึงป่านนี้แล้วพระมเหสีจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วพระเจ้าค่ะไม่ว่าพระมเหสีจะประทับอยู่หรือเสด็จไปองค์หญิงพันนารายณ์ก็ต้องเสียพระทัยอยู่วันยังค่ำนี่มารุตหยุดเรียกเราพระมเหสีสักทีได้ไหมเรายังไม่ได้เป็นพระมเหสีของใครทั้งนั้นน่ะไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนสิลูกจิตใจจะได้ผ่องใสจากเพชรเสด็จมาขอเข้าเฝ้าองค์หญิงเพคะเห็นไหมจากเพชรก็มาของ้อลูกของแม่ดีรีบเสด็จออกไปเถอะเพคะนำพาเดี๋ยวสิให้ลูกของเราไปล้างหน้าล้างตาซะก่อนแล้วค่อยไปองหญิงทรงมีธุระอะไรกับหม่อมฉันหรือเพคะหม่อมฉันอยากจะมาขอประทานอภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาหม่อมฉันทบิดต่อองค์หญิงมามากเหลือเกินทรงรู้สึกพระองค์เหมือนกันหรือเพคะหม่อมฉันทราบดีแต่หม่อมฉันก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หม่อมฉันรักทิพมณีแต่หม่อมฉันก็มีหน้าที่ต่อองค์หญิงแล้วถ้าหากทรงจำเป็นจะต้องเลือกล่ะคะระหว่างหน้าที่กับความรักพระองค์จะเลือกอะไรหม่อมฉันเลือกความรักและหม่อมฉันจะแต่งงานกับทิพมณีและเพื่อเป็นการยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาหม่อมฉันขอถวายสัญญาเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นที่สุดของไพศาลีศัตรูของไพศาลีทุกคนคือศัตรูของหม่อมฉันด้วยองค์เทวะคุณเจ้าอาตมามาทวงสัญญาตามที่ทรงให้ไว้พระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดพาทิพย์อับสรไปฟื้นความทรงจำเรารู้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้พระคุณเจ้ากลับไปก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าเราจะพานางไปที่ถ้ำชายแดนไพศาลเลยอ
พระองค์จะทรงพาหม่อมฉันไปไหนล่ะเพคะเจ้าคิดหรือว่าเราอยากจะพาเจ้าไปเพราะหลังจากนี้แล้วเราไม่แน่ใจความรู้สึกของเจ้าเลยแล้วเจ้าหญิงพรรณราล่ะเพคะเวลานี้ไม่มีใครทั้งนั้นมีแต่เจ้ากับเราแล้วก็คนอีกคนหนึ่งซึ่งจะเรียกเป็นคนก็ไม่ถูกนะไปกันเถอะทิพย์มณีอย่าเสียเวลาเลยองค์จักรเพชรเสด็จไปไหนเหรอพระเจ้าค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรากำลังจะมาถามท่านอยู่พอดีงั้นเรารีบตามเสด็จก่อนไปเถอะจะได้เหรอพระเจ้าค่ะในเมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงพระกระแสรับสั่งให้ตามเสด็จไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่จะต้องถวายความปลอดภัยแด่พระององค์จักรเพชรเสด็จมารับไปตั้งแต่เช้าแล้วเพคะคงเสด็จกลับมาหันคาแล้วมั้งลำพาคงไม่เช่นอย่างนั้นหรอกเพคะถ้าเสด็จกลับมาหันคาก็ต้องกลับกันหมดรวมทั้งองค์จักรมงคลท่านเวคินแล้วก็ทหารที่เหลือแต่นี่นางกำนันบอกว่าเสด็จไปเฉพาะองค์จักรเพชรกับขุนพลทั้งสองเท่านั้นแล้วเสด็จไปไหนอ่ะลืมคิดไม่ออกเลยหม่อมฉันว่าทูลถามองค์จักรมงคลดีกว่าพี่คะเราว่าไม่สมควรหรอกมั้งลำพาไม่มีอะไรที่ไม่สมควรหรอกนะพี่คะองค์หญิงทรงเป็นพระคู่มั่นในเมื่อองค์จักรเพชรไม่ประทับอยู่องค์หญิงก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าพระองค์เสด็จไปไหนสิพี่คะฉันมาที่นี่ทำไมเหรอเพคะเข้าไปสิเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองแต่เข้าไปเถอะเราไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเด็กเอ้ยนี่อติรักษ์เจ้าคงจำเขาไม่ได้อติรักษ์ทำไมปั๊บเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนเถอะแล้วเราจะเล่าให้ฟังไปด้วยนะเพคะองค์หญิงอย่าเสด็จไปเลยเพคะอาจจะมีอันตรายระหว่างทางนะเพคะแต่เราตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราขอไปเห็นด้วยตาของเราเองถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอให้มีทหารทางไพศาลีร่วมเดินทางไปด้วยเพราะอย่างน้อยจะได้ต่างพระเนตรประการในโหธรรมทิศถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอให้สิงไปด้วยนะเพคะเพราะว่าสิงชำนาญด้านการเดินทางและการต่อสู้เพิ่งมีปัญหาเลยจะได้ช่วยฝ่าบาทได้ถ้าเช่นนั้นเราก็ออกเดินทางกันเลยนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะขอไปแทนสิงเองเพราะว่าประเดี๋ยวจะตามองค์จักรเพชรไม่ทันฉันเสด็จองค์หญิงตามสาย
นี่คือดอกปริชัดคำสิ่งนี้จะทำให้จำอดีตชาติได้และสามารถเข้าใจเหตุผลทั้งหมดมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่กันหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะพระสาวท่านเองด้วยนี่อยากรู้นะพระเจ้าทำไปเพื่ออะไรฮะที่แบบสอนพระองค์ฉันเพียงแต่ไม่อยากให้ใครได้พระองค์ไปมีคิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ทรงอภัยผมท่านด้วยนะเพคะจะว่าอะไรนะออกมาได้แล้วอีกไกลไหมท่านขุนวังกว่าจะถึงถ้ำที่ว่านี้หม่อมฉันได้ยินมารุตกับปัทวีพูดกันถ้าหม่อมฉันจำไม่ผิดคิดว่าพอพบค่ำนี้ก็คงจะถึงแล้วพระเจ้าค่ะจะทรงหยุดพักก่อนไหมองค์หญิงไม่หรอกเพคะหม่อมฉันต้องการที่จะไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดงั้นเชิญเสด็จองค์หญิงเพคะหม่อมฉันรักพระองค์ตอนอ
อักษรที่ที่มีนี่นี่เราเป็นใครกันแน สงบใจไว้ก่อนเถอะหลวงปู่หลวงปู่ช่วยทิพย์ด้วยทิพย์กำลังจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทิพย์กลัวเดี๋ยวก็เป็นทิพย์เดี๋ยวก็เป็นคนอื่นทิพย์กำลังจะเป็นแม่ใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวหรอกนะที่เจ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าจำเรื่องในอดีตชาติได้แต่เจ้ายังลำดับความจำให้เป็นระเบียบไม่ได้ทั้งนั้นเพียงแต่เจ้าอย่าเพิ่งตระหนกจนเกินไปจงสงบอกสงบใจแล้วค่อยๆนึกลำดับเหตุการณ์ต่างๆเจ้าก็จะไม่สับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเช่นนี้ยังเลยพี่คะป่านนี้จะไปถึงไหนกันบ้างก็ไม่รู้เจ้าพี่มีหน้าประธานอนุญาตให้ลูกไปเลยจะให้เราทำอย่างไรฮะในเมื่อลูกหญิงของเราตัดสินใจออกเด็ดเดียวอย่างนั้นน่ะแต่อีกอย่างท่านขุนวังก็ไปด้วยคงจะไม่ปล่อยให้ลูกเราเป็นอะไรไปหรอกเป็นยังไงบ้างสิงติดตามได้เรื่องไหมลูกยังไม่ได้ข่าวองค์หญิงเลยท่านแม่เดี๋ยวลูกก็ต้องกลับเข้าวังอีกอย่างนั้นแม่จะตามไปด้วยยังไงยังไงอ่ะแม่จะได้อยู่ถวายงานพระมเหสีก็ดีเหมือนกันนะท่านแม่นะยิ่งตอนนี้ทรงไม่สบายพระทัยอยู่อย่างนั้นแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะลูกสักหน่อยจิตใจจะได้เริ่มใสขึ้นขอบคุณโปร
รดเสวยน้ำมะพร้าวรสหอมหวานในจอดที่เธอพระเจ้าค่ะขอบใจจ้ะจะทำยังไงกับเมืองกินนอนดีคะทิพย์ไม่มีทางที่จะไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์สองโลกมาได้เจ้ายังอยากจะคิดใช้สอนวิชุภาทำร้ายพัฒนครอีกเหรอค่ะถ้าท่านไม่ช่วยทิพย์ก็คงจะไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระอินทร์แล้วก็จอมอสูรไม่ไหวแน่ใครบอกให้เจ้าไปชิงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระอินทร์อ้าวแล้วทิพย์จะต้องทำยังไงถึงจะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์มาล่ะคะหลวงปู่เจ้าจะต้องบำเพ็ญเพียรตบะให้แก่กล้าพอที่จะเชิญพระองค์ให้มาปรากฏองค์ต่อหน้าเจ้าได้เช่นนี้ไม่ต้องใช้เวลาจนชั่วชีวิตเหรอว่าคุณเจ้าแล้ววิธีบำเพ็ญตบะเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับจอมาสูญซะด้วยยังไงก็ต้องใช้กำลังช่วงชิงมาอยู่ดีถ้าหากท่านจะรับเป็นผู้ช่วงชิงน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งบาดาลเราก็จะช่วงชิงทางด้านองค์อินเองก็ได้ตัวไปไหนตามลำพังค่ะท่านก็ต้องระวังตัวด้วยเราจะให้อมรเทศอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อป้องกันอันตรายให้เจ้าค่ะให้รักอยู่ด้วยก็ดีไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่บังเอิญเราผ่านมาแถวนี้เราเห็นรัศมีของท่านเราก็เลยแวะลงมาดูเห็นทีเราต้องไปงานฉลองของท่านอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้ท่านเจอพระมเหสีแล้วใช่ไหมล่ะเรายินดีด้วยนะสันนี่ท่านอยู่สนทนากับที่สอนไปบางพรางก่อนเรามีกิจธุระบางอย่างที่จะต้องทำเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกับท่านใหม่เอ้นี่สันนี่ท่านจะไปทำกิจธุระสำคัญอันใดล่ะฮะเราจะไปชิงน้ำอมฤตเรื่องสนุกอย่างนี้แหละท่านจะมัวกิจกันเราอยู่นอกวงอยู่ได้กันเนื้อกันตัวเต็มทนอยู่แล้วท่านจะต้องให้เราไปด้วยนะสันนี่ตามใจงั้นเราก็รีบไปกันเถอะเราเดี๋ยวค่ะมีอะไรที่บอกสอนคือทิพย์คิดว่าทิพ
รักแล้วก็หลวงปู่น่าจะใช้เวลาที่ท่านไปชิงน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปรอที่พระธาตุนครก่อนนะคะก็ได้พระคุณเจ้าฝากท่านช่วยดูแลการเดินทางครั้งนี้ด้วยทุกอย่างย่อมเป็นไปตามประสงค์องค์เทวะโปรดช้าก่อนองค์เทวะหากพระองค์ทำเช่นนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะไม่ควรยิ่งเราเข้าใจพระคุณเจ้าว่าการกระทำครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดเทวะสงครามหรืออาจจะลุกลามจนกลายเป็นศึกเทวะสุรสงครามไปเลยก็ได้ตัดสินใจแน่เพราะจะลองเสี่ยงดูท่านเป็นมิตรกับพระเราถ้าไปชิงน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจอมาสูงมาจะไม่ทำให้พระเราหูลำบากใจเลยราหูว่าเป็นสหายเราและสนิทคุ้นเคยกับจอมสุนเวทประจิตก็จริงแต่เราต้องการน้ำศักดิ์สิทธิ์ทางเสียงเรามีเพียงแต่สับเปลี่ยนหน้าที่กันเท่านั้นเราจะนำพวกเข้าถูกจอมสุนก่อนเมื่อชิงน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วจะสู้ทางถอยแผ่นออกทางภูผากากูทำไมต้องบอกทางหนีทีไล่แล้วด้วยก็เพราะยามที่เราล่าถอยพวกอสูรจะต้องไล่ตามแล้วท่านก็ต้องถูกควยเทพไล่ตามเป็นแน่เราจะล่ออสูรไปที่เขากากูให้ท่านนำควยเทพไปที่นั่นเช่นกันท่านตั้งใจจะให้เกิดเทวสุรสงครามนะถูกต้องถ้าพวกนั้นเกิดต่อสู้กันขึ้นก็จะไม่มีเวลาตามพวกเราพวกเราสามารถใช้เวลาช่วงนั้นจัดการแก้คำสาปมึงกินนอนพี่ทิพย์พระไรยลักษณ์หากถอนคำสาปพัทรานครสำเร็จแล้วพี่ทิพย์จะอยู่กับผู้ใดระหว่างองค์พระเสากับราชาจักรเพชรทำไมรักถามแปลกๆล่ะเราได้ยินองค์พระเสาทรงรับปากกับราชาจักรเพชรว่าถอนคำสาปแล้วใจพี่ทิพย์ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะอยู่ที่ไหนเราค่อยว่ากันอีกทีเออรักพี่ไม่มีความมั่นใจในความมีอยู่ของที่นี่และพี่ก็กลัวว่าตอนที่พี่ประสบอุบัติเหตุพี่อาจจะหมดสติไปแต่ก็ยังไม่ตายแต่ตอนนี้ก็กำลังฝันอยู่พี่อยากตื่นจากความฝันสักทีทิพมณีเจ้าจงละทิ้งความหวาดหวั่นในใจของเจ้าลงเสียบ้างและจงเชื่อมั่นในความมีอยู่จริงของโลกนี้เด็กเอ้ยเราเป็นพยานให้เจ้าได้เหมือนมีเสียงใครมา
พวกเจ้าจงอยู่ในความสงบและคอยดูว่าผู้มาเป็นใครที่คิดหรอกเรามาตามหาเจ้าพี่เวลานี้ราชาจักรเพชรไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วเจ้าพี่เสด็จไปที่ไหนพระองค์ถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาและเด็กทั้งสองเนี่ยต้องเดินทางไปพัฒนานครเป็นการด่วนเพราะว่าราชาจักรเพชรจะต้องตามไปที่นั่นเนี่ยอาตมากำลังจะสลักหนังสือกราบทูลราชาจักรเพชรที่ผนังถ้ำเนี่ยอยู่พอดีเชียวองค์หญิงจะทรงรับสั่งว่าอย่างไรบ้างพระเจ้าค่ะหม่อมฉันต้องการที่จะไปที่นั่นเพคะแล้วหม่อมฉันก็มีเรื่องที่จะต้องพูดกับทิมนีด้วยนครอยู่ที่ไหนล่ะพระคุณเจ้าอยู่ที่เทือกเขากลางป่าหิมพานต์อาตมาคิดว่าหากพระองค์จะยกทัพไปที่นั่นเนี่ยคงจะใช้เวลาแรมปีถึงจะถึงเราไม่ได้คิดจะนำทหารไปต้องกองทัพหรอกและไม่ต้องกลัวว่าเราจะตามพวกท่านไปไม่ทัน